สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอทั้งหลายคุณพยาบาลบุคลากรต่างๆรวมทั้งอสมด้วยที่ได้ทำให้การระบาดของโรคโควิดทั้งครั้งนี้เนี่ยได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับจากการที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละชีวิตความเป็นสุขของส่วนตัวของท่านนั้นนะครับทำให้ได้ผ่านพ้นแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปนะครับก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับขณะเดียวกันนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าทั้งฝ่ายค้านเองเราก็เห็นความสำคัญอยากจะร่วมนะครับมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาการที่จะเปิดประชุมวิสามันในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายเราต้องการเสนอแนะนะครับให้ข้อมูลต่างๆเพื่อรัฐบาลจะได้ไปแก้ไขนะครับหรือปรับปรุงหลายๆอย่างทุกวันนี้มันรอช้าไม่ได้ทำไมจะต้องด่วนเพราะว่าท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยจะมีคนฆ่าตัวตายเนี่ยเกือบทุกวันนะครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ต้องฆ่าตัวตายขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและลำบากมากประชาชนทั่วไปคนยากคนจนแม้กระทั่งธุรกิจ SME ทั้งหลายนะฮะตอนแรกก็จะเป็นรายย่อยตอนนี้ระดับกลางแล้วผมเชื่อว่าระดับใหญ่เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วอย่าลืมว่าพอหลังจากโควิด19เนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะปัญหาใหญ่ที่จะตามมาอีกนานก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฉะนั้นเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ครับต้องรีบแก้แล้วก็ต้องหาทางกันไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่รอให้มันเกิดแล้วค่อยมาแก้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเราประชุมแล้วก็อยากจะให้เสนอแนะต้องเร็วครับช้าไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ฝากท่านสื่อมวลชนช่วยนะครับให้ข่าวกับพี่น้องแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณครับท่านนิคมครับ